5อันดับนักเตะที่แมนยูซื้อมาแพงที่สุดในโลกก่อนอื่นฝากกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของเรา5อังเคิลดิมาเรีย75ล้านยูโรจากเรอัลมาดริดดิมาเรียประสบความสำเร็จอย่างมากกับเรอัลมาดริดก่อนที่จะย้ายมาปีศาจแดงในปี2014ด้วยค่าตัว75ล้านยูโรซึ่งเป็นสถิติสโมสรในเวลานั้นอย่างไรก็ดีดิมาเรียก็มีปัญหาในการปรับตัวจนไม่สามารถระเบิดฟอร์มเทียบได้จนแฟนบอลยกให้เป็นหนึ่งในเดวที่ล้มเหลวที่สุดของสโมสร 4. โรเมลูลูกากู 84.7 ล้านยูโรจากเอเวอร์ตันลูกูได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากสมัยที่อยู่กับเอเวอร์ตันโดยเขาทำไปถึง87ประตูจากการลงสนาม166นัดทุกรายการให้กับท็อฟฟี่สีน้ำเงินยูไนเต็ดจึงตัดสินใจทุ่มเงินก้อนโตเพื่อคว้าเขามาร่วมทีมแต่ก็ไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ใดๆได้เลยสักหลายการ 3. จาดอนซานโช85ล้านยูโรจากดอร์ทมุนด์ซานโชทำผลงานได้โดดเด่นอย่างมากกับดอร์ทมุนด์คว้ารางวัลส่วนตัวมากมายทั้งดาวซันโด DFB โพคาวแถมยังติดทีมยอดเยี่ยมบุนเดสลีกาปีศาจแดงจึงตัดสินใจทุ่มเงินกว่า85ล้านยูโรคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ในปี2021แต่ถึงตอนนี้ซานโชก็ยังไม่ได้โชว์ศักยภาพที่ดีให้เห็นในโรงละครแห่งความฝันแห่งนี้สักที 2. แฮร์รี่แม็กไกวร์87ล้านยูโรจากเลสเตอร์ซิตี้แม็กไกวร์ถือเป็นกองหลังที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกจากการที่แมนยูคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมในฤดูกาล2019ถึง2020แถมยังได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมจากโอเรกูน่าโซชาแม็กไกวร์ได้รับเสียงวิจารณ์อย่างมากเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นจนตอนนี้แมนยูได้เทนฮากเข้ามาคุมทีมแม็กไกวร์ก็ยังงัดฟอร์มเทพฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้1พอป็อกบา105ล้านยูโรจากยูเวนตุสแมนยูดึงอดีตเด็กปั้นคนนี้ด้วยค่าตัว105ล้านยูโรหลังป๊อกบาโชว์ฟอร์มเทพกับยูเวนตุสตลอด6ปีที่ป๊อกบาอยู่กับปีศาจแดงฟอร์มก็ขึ้นลงๆไม่สามารถงัดฟอร์มเทพได้เหมือนตอนที่อยู่กับยูเว่จนหมดสัญญาป๊อกบากับแมนยูก็ได้แยกทางกันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักและนี่คือทั้งหมดของนักเตะที่แมนยูซื้อมาแพงที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ